โอเคครับก็กลับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะอยู่กับผมนิกลูโลฟาร์มอีกแล้วนะครับผมวันนี้มาประกาศข่าวนะครับผมเกี่ยวกับปลายักษ์สักหน่อยนึงหลังจากที่นะครับบอกว่าจะไปหามาจำหน่ายให้นะครับก็ไปมาแล้วนะครับไปมาแล้วแต่ตอนนี้ต้องขอบอกว่ายังไม่ได้นำมาจำหน่ายนะครับเพราะว่าต้นทุนมาในราคาที่สูงเกินนะครับก็คือราคาส่งเนี่ยตัวนึงเนี่ยเกรดสวยๆเนี่ยคือ500อัพนะครับคือเกรดถูกกว่านั้นก็มีแต่ว่าทรงปลามันไม่ได้สีมันไม่ได้อย่างเงี้ยนะผมก็ไม่รู้จะเอามาขายให้เพื่อนๆทำไมนะเพราะว่าถ้าอยากจะขายทันทีก็อยากให้เพื่อนๆได้สวยๆนะครับแบ่งๆกันไปก็นั่นนะครับราคาส่งมันค่อนข้างจะสูงเกินอย่างที่ผมบอกว่าตลาดราคาปลายักษ์เนี่ยราคามันค่อนข้างจะดีกว่าปลาเล็กมากๆเลยนะครับผมก็ราคาส่งก็น่ากลัวเรื่องนะครับแต่ว่ามันเป็นปลาเกรดแบบสวยเลยล่ะนะก็คือเขารวมให้หมดเลยไม่ว่าจะเกรดประกวดเกรดอะไรเงี้ยนะถ้าเอาจำนวนเยอะๆเนี่ยก็คือตกตัวนึงตัวละ500ประมาณเนี้ยนะแล้วคิดว่าผมจะมาไลฟ์ขายเพื่อนเท่าไหร่ครับมันไม่ไหวเนาะเศรษฐกิจอย่างงี้นะก็เข้าใจนะครับลูกค้าผมส่วนใหญ่จะเป็นมือใหม่กันทั้งนั้นนะครับแล้วก็ขอเวลาหน่อยละกันนะตอนนี้ผมคิดว่าผมต้องรอดูจากฟาร์มอื่นๆต่อไปนะครับแล้วก็ระหว่างนี้ก็นำเข้ามาทำเองผมก็ได้มาคู่นึงแต่ในที่นี้เนี่ยผมไม่ได้ซื้อเป็นจำนวนใช่ไหมผมก็ได้มาเป็นราคาปีกนะครับตัวผู้ตัวเมียเขาก็ขายหมดนะครับก็เป็นคู่นี้นะครับเขาคิดผมมาแค่ราคา 1,000 บาทนะครับเฉพาะตัวผู้ตัวเดียวเนี่ยจริงๆมัน800แล้วแต่ตัวเมียเนี่ยแทบจะเรียกว่าเขาแทบจะให้ฟรีแล้วนะเพราะว่าผมเอามาทำเฉยๆนะครับทำเล่นเขาก็ให้มาลองดูก็ตัวผู้เนี่ยอยู่ไซส์ประมาณ2นิ้วนะนี่เป็นยังเป็นยักษ์จูเนียนะครับผมนี่ยังเป็นยักษ์จูเนียเป็นแคนดี้สีมันหวานดีผมก็เลยเอามาติดไว้นะครับเอามาติดไว้เล่นตัวเมียก็อยู่ประมาณ 1.8 ถึง 1.9 ครับผมนี่เป็นปลากัดยักษ์นะอันนี้เพิ่งแกะออกจากถุงเลยปลาก็จะตื่นๆหน่อยนะครับแต่ก็มันเป็นสีหวานแบบติดเกล็ดขาวอะผมว่ามันสวยดีที่ฟาร์มผมมันยังไม่ค่อยมีนะสีนี้ก็เลยเลือกเป็นปลายักษ์นะโทนสีนี้มานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปนำพ่อแม่พันธุ์นะครับมาเรื่อยๆนะมาผสมไว้แต่บ่อผมมันเล็กกับบ่อมันเม็ดเดียวเองนะครับมันก็ต้องเวลาลูกโตมันหน่อยต้องแยก2บ่ออะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะเปลืองบ่อนะครับแต่ก็เลือกเอามาทำดีกว่าเพราะว่าแหมมันล่อตาล่อใจจริงๆนะจริงๆก็พอไปเห็นปลายักษ์พวกไซส์ใหญ่ๆคัดเกรดสวยๆนั่นก็โอ้โหต้องบอกว่าว้าวเลยล่ะครับที่ผมไปดูที่ฟาร์มเข้ามานะเรียกได้ว่าเป็นเจ้าใหญ่เลยล่ะเป็นยักษ์ใหญ่ในนครสวรรค์เลยนี่นะครับแต่ว่าราคานี่ผมเอามาขายต่อไม่ไหวจริงๆนะครับขายให้เพื่อนๆมือใหม่นะแต่ถ้าเป็นขายหลังไมค์ขายลูกค้าต่างชาตินั้นมันสบายแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็สตาร์ทกันเป็นพันอยู่แล้วนะครับผมกำไรแทบจะเป็นเท่าตัวนะแต่ว่าของผมนี่ตั้งใจมาไลฟ์เพื่อนๆมือใหม่นะครับคิดว่าไม่น่าจะมีไหวกันคงจะไม่กี่คนนะคนที่ชอบปลายักษ์นะครับก็เดี๋ยวเราดูนะครับการเลี้ยงดูแลอะไรต่างๆกันให้ชัวร์ก่อนดีกว่าเนาะระหว่างนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเตรียมพร้อมไปแล้วกันนะเพราะว่าน่าสนใจมากๆนะครับผมสายปลายักษ์มันใหญ่กว่าปลาเล็กมากมายแค่ไหนนะอันนี้ยังเป็นจูเนียร์นะถ้าคือจูเนียร์ปลาเล็กของเราจะอยู่ 1.2 1.3 ไม่เกินนี้ใช่ไหมแต่เนี้ย2นิ้วคือจูเนียร์นะเดี๋ยวผมเอาตัวเมียออกแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกสายหนึ่งนะที่เอามาทำนี่ก็ลงสตอรี่ไปในคลิปนี้ไปเลยแล้วกันนะว่าเอาเข้ามาทำกันอันเนี้ยดูตัวผู้เต็มไซส์ปลาเล็กดินี่เรียกได้ว่าเป็นไซส์มาตรฐานตัวผู้ปลาเล็กอ่ะคือ 1.5 ถึง 1.6 ประมาณนี้ใช่ปะน่ะแล้วดูดิเนี่ยไซส์เนี่ยคือไซส์มาตรฐานปลาเล็กนะ 1.5 ถึง 1.6 แล้วเนี่ยจูเนียร์ปลายักษ์นะ2ตัวนี้อยู่ประมาณ2นิ้วนะครับให้ดูขนาดอันนั้นเป็นฮิลบอยเยลโล่นะครับก็ซื้อเข้ามาทำดูว่าต่างกันแค่ไหนนะนะแค่ห่างมันก็ใหญ่กว่าแล้วปลายักษ์อะอันเนี้ยดูหัวมันฮะแทบจะกินได้เลยนะมันแทบจะกินฮิลบอยได้เลยนะนั่นขนาดมันเป็นลูกยักษ์นะฮะเป็นยักษ์จูเนียร์นะพอไซส์เต็มๆมันจะอยู่ที่เขาเล่นๆกันเลยคือ 2.5 ขึ้นไปประมาณนั้นอะที่ราคาแรงๆนะแต่เวลาเขาผสมพันธุ์กันเนี่ยเขาผสมพันธุ์ตั้งแต่มันตัวเท่านี้นะฮะปลายักษ์อ่ะเขารักกันตั้งแต่ตัวนี้นะจะได้ลูกเยอะด้วยเพราะใหญ่ขึ้นอย่างนี้เนี่ยเอาโตถามเจ้าของฟาร์มเจ้าของบอกว่าไม่ค่อยจะแนะนำแล้วนะเพราะว่ารัดลูกยากแต่ส่วนตัวผมชอบก็เลยซื้อมานะซื้อมาเอามาทำดูนะโอ้โหเบิ้มเนี่ยดูนะอันนั้นเป็นเฮลบอยเยลโล่
ให้ดูคู่เฮลบอยกันนะครับฝากติดตามไปตอนนี้เฮลบอยก็มีทั้งแดงแล้วก็เหลืองละนี่เหลืองเพิ่งเอาเข้ามาทำนะนี่นี่ก็เป็นคู่เฮลเหลืองนะครับเหลืองช่ำๆเลยเปิดไข่แน่นๆเลยตัวเมียคู่นี้ผมประมูลมานะประมูลมาคู่นี้ประมูลมาจากกลุ่มประมูลปลา18นะครับทรงมันสวยอะไรสวยหมดนะฮะชอบนะส่วนเรื่องตะเกียบอะไรเงี้ยไม่เราไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วตะเกียบอาจจะสั้นไปหน่อยนะแต่คอยไปดูรุ่นลูกเอานะครับถ้ามันไม่ยาวให้แล้วก็เดี๋ยวคอยหาจากบ้านอื่นมาผ่าเอานะแต่โดยรวมแล้วคือทรงปลาคือดีนะครับทรงปลาสวยก็เนื้อก็เหลืองตรงสเปคชอบเลยประมาณนี้นะปลายักษ์ก็ขออภัยเพื่อนๆจริงๆนะครับผมเอามาได้แต่ว่าถ้าเอามาแล้วขายไม่ออกผมไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนนะก็ฝากเพื่อนๆติดตามจากฟาร์มอื่นๆก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะพยายามไปวิ่งหาดูให้แล้วกันเนาะโอเคคลิปนี้ก็มาแจ้งเตือนประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผม